ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเขามีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของคุณสุรินทร์พิษสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีที่แล้วปฏิตามบรรยากาศกับคุณพงศกรหงจันทร์เชิญค่ะครับในขณะนี้นะครับก็ได้มีการจัดงานรำลึกคุณูปการดร.สุรินทร์พิษสุวรรณนะครับก็มีบุคคลสำคัญหลายท่านนะครับกล่าวสดุดีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวว่าดร.สุรินทร์นั้นก็เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการศึกษาและด้านการเมืองและควรถือเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตด้วยครับครับสำหรับกิจกรรมรำลึกคุณูปการดร.สุรินทร์พิษสุวรรณได้จัดที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยถนนรามคำแหงจัดโดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มร่วมใจเพื่อนสามารถโดยกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะครับโดยมีประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆนับพันคนมาร่วมงานโดยมีนายสามารถมะลูรีมประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวเปิดงานโดยมีการฉายสไลด์ภาพกิจกรรมผู้ดูแลการดร.สุรินทร์ตลอดชีวิตการทำงานให้ได้ชมโดยกิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยการดูอาและการกล่าวไว้อาลัยจากบุคคลสำคัญนะครับอาทิเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าท่านดร.สุรินทร์นั้นเป็นคนมีความสามารถจากเด็กปอเนาะได้เข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับอย่างมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนทั้งด้านการศึกษาการเมืองและให้สังคมหยิบยกโอกาสในกับเด็กด้อยโอกาสนะครับเพราะในนั้นอาจจะเป็นช้างเผือกที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้และอีกบุคคลสำคัญนะครับที่ได้กล่าวคุณูปการคือนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาอดีตประธานสภานะครับได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตของดร.สุรินทร์นั้นเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะด้านการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักการเมืองในปัจจุบันได้ศึกษาวิธีการทำงานในการพัฒนาประเทศนะครับในแบบฉบับของดร.สุรินทร์นะครับและรู้สึกเสียดายที่มาได้เห็นนะครับดร.สุรินทร์ทำงานให้กับเมืองหลวงในการเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและกล่าวปิดท้ายว่าให้นำสิ่งที่ดีงามของท่านดร.สุรินทร์มาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนั้นแล้วภายในงานก็ยังมีกิจกรรมร่วมแสดงพลังและลงนามรำลึกถึงดร.สุรินทร์พิษสุวรรณและชมเทศกาลดร.สุรินทร์พิษสุวรรณที่จัดแสดงครั้งแรกของโลกจัดทำขึ้นพิเศษสุดเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับสร้างสรรค์ผลงานโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์ครับสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสในการเดินทางมาในงานในครั้งนี้นะครับก็สามารถชม Facebook Live ที่เพจมุสลิมไทยโพสต์ได้นะครับซึ่งในขณะนี้ก็มีการถ่ายทอดสดอยู่นะครับและงานนี้ก็จะจัดยาวไปถึงเย็นนี้เลยทีเดียวครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดครับช่วงที่ส่งกลับไปยังสถานีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ